The Shock Story สนับสนุนโดย Full Moon Drug 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณตายนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องรูมเมทเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นตายอายุ24ย่าง25ปีเมื่อก่อนอยู่บ้านแฟนและพอดีไปสมัครงานได้งานทำย่านคลองถมก็เลยหาห้องเช่าอยู่มาได้ห้องเช่าย่านท่าพระในซอยแห่งนั้นมีแค่2หอเป็นเจ้าของเดียวกันหอที่ว่านี้มี2อาคารตายตั้งใจจะอาศัยอยู่อาคารนอกเนื่องจากอยู่ใกล้เพื่อนแต่ว่าห้องนั้นเต็มทางผู้ดูแลก็เลยให้ไปอาศัยอยู่หอในก่อนรอให้มีห้องว่างที่อาคารนอกแล้วค่อยย้ายออกมาซึ่งอาคารที่เป็นหอในนั้นจะมีลักษณะตึกที่เก่ากว่ามีแค่4ชั้นตายได้ห้องพักที่ชั้น3ห้อง87ช่วงแรกที่ไปอยู่อาศัยนั้นก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติดีอาศัยอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนในช่วงเวลานั้นก็เริ่มจะได้ยินเสียงดังอยู่ภายในห้องตลอดเวลาเหมือนกับมีคนอาศัยอยู่รวมห้องเดียวกับตายทั้งที่ตายก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียวบางทีได้ยินเสียงน้ำบ้างเสียงเดินบ้างดังอยู่ภายในห้องบ่อยๆนานไปก็เริ่มไม่สนใจจนกระทั่งวันหนึ่งจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันออกพรรษาตายก็ปิดไฟนอนตามปกติลักษณะที่นอนคือนอนกับพื้นมีพัดลมตั้งอยู่บริเวณปลายเท้าพอตายเริ่มเอนตัวลงนอนก็เหมือนมีอะไรหนักมากมานั่งทับตอนนั้นตกใจขยับตัวไม่ได้ในขณะนั้นทั้งที่ยังไม่หลับความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สามารถลืมตาได้เหมือนกับมีคนมาดึงพยายามลากตายนั้นลงไปกองกับพัดลมแล้วก็รู้สึกได้ว่าพัดลมนั้นล้มลงกับพื้นปลั๊กหลุดคิดในใจแล้วว่าโดนแน่นอนก็เลยพยายามสวดมนต์แต่ว่าก็ยังไม่หลุดเลยเปลี่ยนจากการสวดมนต์มาเป็นการแผ่เมตตาแล้วสิ่งประหลาดที่ว่าก็หยุดลงพอตั้งสติได้ก็คิดในใจว่าคุณต้องการอะไรมาบอกเราดีๆ ดีกว่าถ้าเกิดมาแบบนี้เรากลัวหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่ามึงมาอยู่ในห้องกูมึงไม่เห็นเอาอะไรให้กูกินเลยตายได้ยินเสียงตอบกลับมาแบบนั้นก็หลุดปากถามออกไปว่าอยากกินอะไรก็บอกสิจะเอามาให้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะขอให้รอเงินเดือนออกก่อนในระหว่างบทสนทนาที่เหมือนกับอยู่ในภวังค์นั้นตายไม่สามารถมองเห็นหน้าเจ้าของเสียงได้แต่จับใจความแว่วๆได้ว่าขนมไทยตายพยายามมองเจ้าของเสียงแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าเพียงแค่รับรู้ได้ว่าเขาสวยน่าจะเป็นคนสวยมากใส่ชุดยาวสีขาวลักษณะเป็นภาพพริ้วๆหลังจากนั้นไม่นานก็หลุดจากภวังค์หลับไปจนกระทั่งถึงเช้าวันต่อมาเป็นวันหวยออกพอดีตายก็ซื้อเลขไปแบบมั่วๆซึ่งปกตินั้นไม่เคยซื้อเลยก็ดันถูกจริงๆ3ตัวตกเย็นก็รีบจัดแจงซื้อของใส่ถาดไหว้ทันทีไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นคิดว่าเขาอยู่ในห้องไม่ได้ลงไปไหว้ที่ศาลพระภูมิของตึกตายก็เริ่มสบายใจขึ้นคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรอีกแล้วเพราะตกกลางคืนวันนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมพอนอนกำลังจะหลับก็เหมือนมีอะไรมาทับแต่ว่ารอบนี้นั้นหนักมากพยายามสวดมนต์แผ่เมตตายังไงก็ไม่หายแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงว่าเหมือนเขาจะเอาชีวิตเราไปอยู่ด้วยตอนนั้นคิดถึงแม่ขึ้นมาจับหัวใจแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงเขาหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่เหมือนกับเย้ยหยันดังสนั่นลั่นห้องไปหมดจนกระทั่งตายนั้นกลัวถึงขีดสุดหลุดปากด้วยความกลัวไปว่าจะขอแบ่งบุญกุศลที่เคยทำมาทั้งหมดในชีวิตให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะใส่บาตรไปให้จากนั้นอาการดังกล่าวก็ค่อยๆจางลงจนกระทั่งหายไป
ช้ามาก็รีบไปใส่บาตรแล้วก็โทรศัพท์ไปปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าตอนแรกตายทำผิดวิธีเขานั้นไม่ได้รับก็เลยแนะนำให้ใส่บาตรพอทำเสร็จก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงบางทีก็เป็นลูกบิดประตูถูกหมุนถูกปิดเองดังแทบทุกวันในช่วงเวลาเดิมๆนั่นคือประมาณสัก2 ทุ่มได้ยินเสียงวางถุงได้ยินเสียงเดินบนพื้นเพราะว่าในห้องนั้นเป็นเสื่อน้ำมันแต่ว่าตายก็ยังคงใส่บาตรแล้วก็นึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งน้องที่ทำงานมาเที่ยวที่ห้องวันนั้นวันหยุดน้องคนนี้กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยก็นั่งคุยกันจนน้องนั้นง่วงก็เลยนอนหลับในช่วงกลางวันน้องบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเป็นเสียงเย็นๆว่าอย่านอนเยอะเดี๋ยวคลอดยากแล้วก็สะดุ้งตื่นโดยที่ตายนั้นก็ไม่ได้เคยเล่าเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในห้องนี้ให้น้องฟังมาก่อนแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันมาที่ห้องยืมรองเท้าไปโดยที่เพื่อนคนนี้ไม่ได้ขึ้นไปที่ห้องตายด้วยซ้ำพอกลับบ้านไปเพื่อนคนนี้ก็ฝันเขาเล่าว่าในฝันตายได้ไปหาเพื่อนที่บ้านแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆเดินตามหลังไปด้วยในฝันนั้นตายก็ไล่เขากลับไปทำนองว่าจะเดินตามมาด้วยทำไมกลับห้องไปแต่ว่าเพื่อนก็ท้วงขึ้นมาว่ามาได้นะไม่อยู่กับเราก็ได้หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนคนนี้ก็เกิดตั้งครรภ์คลอดออกมาเป็นลูกสาวแล้วหลังจากนั้นที่ห้องพักของตายก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังอีกเลยรวมไปถึงไม่รู้สึกในการที่มีอะไรแปลกๆอยู่ร่วมห้องโดยซ้ำหรือวิญญาณดวงที่ว่านั้นอาจจะไปเกิดเป็นลูกของเพื่อนแล้วก็ได้นี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับตายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องรูเมทขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับโดยความขอบคุณจากผมติ๊กติ๊กเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยโฟร์มูลรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต